อเคก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นินิทีเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำหรือว่าบอกแนวทางในการเล่นไอรีนะครับผมในตำแหน่งออฟเลนนะตอนนี้ถ้าเราดูจากฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นฟอร์เรนทาร่าไวโอนะครับผมก็ฮีโร่พวกนี้นะครับเราก็สามารถสู้ได้หมดเลยนะจริงๆไอรีนะครับตอนนี้คนเริ่มเล่นมากขึ้นนะเพราะว่าไอรีเนี่ยมาทำการบัฟพาสซีฟมานะครับผมจากดาเมจเนี่ยใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำเมโลท็อปอัพเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% แอดไลน์แอดเมโลท็อปอัพนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile Valorant Genshin Free Fire Honkai LOL และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม20นะครับผมเป็น70นะครับก็คือเพิ่มมา50หน่วยเลยนะครับก็ทำให้ไอรีเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเดินเกมไอรีนะครับผมเกมนี้ฮีโร่เขาเนี่ยก็จะเป็นฟอร์เรนติโน่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะเล่นกับฟอร์เรนยังไงนะครับอย่างแรกนะครับผมเราก็ต้องดูพลังแฝงเขาด้วยว่าเขาเอาพลังแฝงอะไรมาแล้วก็เขาเอาสเปลอะไรมานะครับเกมนี้ฟอร์เรนก็จะเป็นฟิกเกอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างแรกเนี่ยเราก็พยายามเคลียร์คลิปให้เวลสอกก่อนนะพยายามปาดาวกระจายให้โดน3ตัวนะครับตรงคลิปนะหรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยพยายามโดนฮีโร่ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็พยายามเคลียร์คลิปให้เวลสองก่อนพอเวล2แล้วก็ใช้พาสซีฟตีแล้วก็สไลด์ตีแล้วก็สกิล1สไลด์ตีนะครับก็คือพาสซีฟของไอรีเนี่ยก็คือเมื่อเราตีเนี่ยก็จะเป็นทูดาเมจแล้วก็ดูดเลือด 100% นะครับแล้วก็พาสซีฟเนี่ยเราจะได้จากสกิล2หรือว่าถ้าเราตีครบ4ครั้งนะครับมันก็จะได้พาสซีฟนะพอเราใช้พาสซีฟเนี่ยเราก็จะดูดเลือดแล้วก็ตีเป็นทูดาเมจทําให้เราสามารถเทรดกับฟอร์เรนได้นะครับถ้าเราไม่มีสกิล2หรือว่าไม่มีพาสซีฟเนี่ยผมไม่แนะนำให้เทรดกับฟอร์เรนนะเพราะว่าถ้าเราโดนฟอร์เรนลำเนี่ยเราจะเสียเลือดไปฟรีๆนะครับเราพยายามตีแล้วก็ออกตีแล้วก็ออกตีแล้วก็ออกนะครับหรือว่าสกิล1ไปนะครับต่อให้เขารำคาญเรานั่นเองนะครับพอเราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเราก็พยายามเอามังกรนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราจะเอามังกรยากนะครับผมเพราะว่าฟอร์เรนเขาเคลียร์คลิปเร็วนะผมก็เลยเลือกที่จะมาเติมเพื่อนนะครับแต่เพื่อนเราตายก่อนนะถ้าเรามาเติมเพื่อนไม่ได้เราก็ต้องรีบกลับเลนนะครับหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้เรารวยที่สุดนะเพราะว่าไอริสถึงแม้มันจะบัฟมานะครับแต่มันก็ยังไม่ได้แรงมากนะครับถ้าอย่างช็อตนี้เห็นไหมแล้วก็ปาแล้วก็ลาดคลิปไปนะครับพยายามแย่งมังกรให้ได้นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าป่าเขาเนี่ยจบบนนะถ้าเราดูจากมินิแมปเมื่อกี้จะเห็นว่าเขาไฟตรงเลนใกล้บัฟแดงนะครับผมก็จะรู้ว่าเขาจบบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเซฟนะแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่าป่าเขาโผล่ล่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รีบเคลียร์คลิปแล้วก็รีบไปเติมเพื่อนเอามังกรนะครับตอนนี้จะเห็นว่าฟอร์เรนไปเติมก่อนเรานะเราก็จะติ๊กว่าศัตรูหายไปนะครับเพื่อนเราจะได้ระวังนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยพยายามจะแย่งมังกรหรือว่าจะไฟต์ตัวมังกรนะครับแล้วช็อตที่ป่าเขาแตกนั้นเราก็พยายามเคลียร์คลิปกลางเพื่อจะได้เงินไปด้วยนะครับตอนนี้เราก็ดูมินิแมปไปด้วยนะครับผมว่าเพื่อนเราเล่นยังไงแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าลมเราตายแล้วผมก็เลยพยายามจะแย่งมังกรนะครับแล้วตอนนี้ฟอร์เรนมานะครับผมก็เห็นทาร่าลวงเพื่อนแล้วก็ทาร่าก่อนนะครับแล้วก็สกิล2ตีสกิล2ตีนะครับก็ตามคอมโบไปนะส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจคอมโบเนี่ยก็ไปดูคลิปเต็มที่ผมสอนเล่นไอรีได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเราอ่ะไม่มีสกิลหรือว่าไม่มีเลือดแล้วนะครับผมเราเลยปล่อยมังกรนะครับแต่ตอนนี้เมจเนี่ยเข้าไปแย่งมังกรมาได้นะครับก็ถือว่าดีไปนะแล้วก็ได้คิวฟอร์เรนด้วยพอเรามาแท็กกลางเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าผมจะรีบวิ่งไปบนเลยนะเพราะว่าไอรีเนี่ยมันใช้ของเยอะนะครับมันก็จะเป็นวนลูปอยู่อย่างนี้นะครับเราเนี่ยพยายามหาเงินให้เยอะๆเลยนะครับผมจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ควรรวยนะครับแต่อย่างไอรีเนี่ยเป็นตัวเลดเกมนะครับมันก็ต้องรวยให้เร็วที่สุดนะครับถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยไฟเท่าไหร่เราจะพยายามเอาคลิปนะครับตอนนี้เราก็ตีคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมแนวทางการเล่นไอรีก็ประมาณนี้แหละนะครับนอกนั้นก็หาจังหวะนะครับพยายามตอดสกิลหรือว่าใช้พลังแฝงให้คุ้มนะครับเดี๋ยวเข้าถึงพลังแฝงก่อนนะครับทุกคนจะเห็นว่าพลังแฝงผมเนี่ยจะเป็นเวลาเราสกิลโดนเนี่ยเราก็จะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามตีฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ตอดไปนะครับผมแล้วก็ตีตอดเนี่ยเพื่อให้พลังแฝงเราเนี่ยทำงานนะครับเห็นไหมจะเห็นว่าพลังแฝงผมจะเป็น160ก็คือเราได้เงิน160นะครับแล้วจังหวะนี้เราดูมินิแมปแล้วนะครับผมเราก็เห็นว่าโลมเรามาเติมแล้วก็เตรียมเล่นนะครับแล้วก็พอเราสกิลโดนเนี่ยแล้วก็เข้าไปตามคัมโบเลยนะครับช็อตนี้เราก็ได้คิวฟอร์เรนมาตัวนึงนะตอนนี้พอฟอร์เรนตายไปแล้วนะครับผมเราก็พยายามรีบเคลียร์คลิปเลยนะถ้าเราดูจากเวลาเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเข้าช่วง4นาทีนะครับฟอร์เรนเนี่ยก็ใกล้จะเกิดนะครับเราก็จะรีบอัพป้อมแล้วจังหวะนี้ทาร่ามาเติมนะครับทำให้เราไม่สามารถอัพป้อมได้ครับแต่เรายังสามารถเทรดสู้กับทาร่าได้อยู่นะครับเพราะว่าเรามีสกิลดูดเลือดนะเพ
พยายามสกิลให้โดนนะครับผมแล้วก็ใช้สกิล2ตีนะครับเพื่อที่เราจะได้เลือดกลับมานะอีกอย่างนึงเนี่ยการที่เราสกิล1บ่อยๆเนี่ยเห็นไหมเวลาผมสกิล1เนี่ยเงินผมก็จะขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เรารวยขึ้นนะแต่เวลาเราจะสกิล2เข้าไปนะครับผมเราต้องดูมินิแมปด้วยว่าจะมีใครมาเติมนะครับเราก็ต้องอ่านรูปแบบเกมหรือว่าการเดินเกมของฝั่งตรงข้ามด้วยนะตอนนี้คลิปมานะครับผมก็จะรีบเคลียร์นะแล้วจังหวะนี้ฟอร์เรนมานะครับเราไม่รู้เราก็เลยต้องฟิกออกเลยนะครับผมสาเหตุที่เราฟิกออกเพราะว่าเราไม่มีสกิลเลยนะทุกสกิลเราคูลดาวน์หมดนะครับเราก็จะฟิกเพื่อความชัวร์นะครับถ้าเราไม่ฟิกเนี่ยเราก็อาจจะโดนฟอร์เรนลำตาได้หรือว่าอาจจะเสียแข่งนั่นเองนะครับคือตอนนี้ผมเล่นเล้งประมาณ100กว่าดาวนะครับผมคิดว่าถ้าเราเล่นประมาทเนี่ยก็อาจจะเสียนะครับถ้าเมื่อกี้ผมโดนแล้วก็ตายเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดเล็กๆทำให้เกมตามนะเพราะว่าถ้าผมตายเนี่ยก็ต้องมีคนมารับเลนบนนะครับทามิ่งการเล่นหรือว่ารูปแบบเกมการเล่นก็จะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้พอไม่มีใครมารับกลางนะผมก็จะรีบมารับกลางก่อนนะครับเพราะว่าป้อมกลางเนี่ยสำคัญมากนะตอนนี้พอผมรับกลางเสร็จจะเห็นว่าคลิปบนเข้านะครับผมก็จะรีบไปรับคลิปเลนบนก่อนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าป้อมล่างเนี่ยเพื่อนเราได้ป้อมแล้วนะตอนนี้เอลสูดเนี่ยตามผมมาเพราะว่าเอลสูดต้องการสลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเคลียร์คลิปเสร็จนะครับผมเราก็ต้องรีบไปรับเลนล่างนะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเลนล่างหรือว่าไปช้ากว่านี้ถ้าป้อมแตกเนี่ยเกมมันก็จะเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยสั่งให้ผมไปรับป้อมล่างแล้วนะผมก็พยายามจะมาเคลียร์กลางก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ป้อมแตกนะครับเห็นไหมแล้วจังหวะนี้ลมเราเข้าไปนะครับผมก็เลยสกิล2สไลด์ตีสไลด์ตีสไลด์ตีนะครับแล้วก็สกิล1ปานะครับแล้วก็กดแข็งเพื่อยืดเวลานะครับผมแล้วก็สกิล2ออกนะครับแล้วจังหวะนี้นะครับก็ทำให้เราได้เวนไป1คิวนะก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีกว่าเสียนะครับพอเราไม่มีเลือดแล้วเราก็ต้องปล่อยให้เพื่อนเล่นก่อนนะครับแล้วไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกตัดเลือดนะครับผมเพราะว่าอย่างแรกเลยที่ผมออกตัดเลือดเนี่ยคือเรายืนเลนชนกับฟอร์เลนนะครับผมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยโรมมิ่งเขาเป็นทาร่านะทาร่ามันมีสกิลเด้งเลือดนะครับเราก็เลยจะออกตัดเลือดมาแก้นะครับผมแต่จริงๆเนี่ยถ้าใครอยากรัดไปดาบแดงเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นดาบใหม่ก็ได้นะครับผมแต่เกมนี้ผมเลือกที่จะออกตัดเลือดเพราะว่าจะทำให้ทีมเล่นง่ายด้วยอีกอย่างนึงเนี่ยยุ้ยนะครับผมมันออกตัดเลือดแล้วมันสกิลโดนยากนะครับเราก็เลยจะออกตัดเลือดมาช่วยนั่นเองนะแล้วจังหวะนี้เราพยายามสกิล1ลาดมังกรนะแต่ก็ลาดมังกรไม่ได้นะครับแล้วฟอร์เรนเนี่ยเขาอันติเหมือนจะลำเรานะครับให้เราตายเลยนะครับเราก็เลยต้องออกมาก่อนนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าฟอร์เรนเนี่ยไม่มีสกิลอันติแล้วนะครับผมเราก็พยายามเล่นกับฟอร์เรนได้นะครับแต่ก็ต้องสกิล1ให้โดนนะครับแล้วก็สไลด์ตีแล้วก็อันติสไลด์สไลด์สไลด์ตีนั่นเองนะครับพยายามสกิลให้โดนนะครับถ้าผมสกิลโดนเนี่ยเราก็จะเล่นนะเห็นไหมผมจะพยายามสกิลแล้วก็ตอดเลือดก่อนนะครับผมสกิลแล้วก็ตอดเลือดให้ฟอร์เรนเนี่ยรำคาญแล้วนะตอนนี้อย่าลืมนะครับฟอร์เรนไม่มีอันตีนะครับเราก็จะปาสกิล1ให้โดนแล้วก็สกิล2ตีนะครับช็อตเมื่อกี้ถ้าเราปาสกิล1โดนแล้วก็สกิล2ตีได้เนี่ยผมก็จะเปิดอันติลำเลยนะแต่เราปาไม่โดนนะครับก็เลยต้องออกมาก่อนนั่นเองนะตอนนี้การเดินเกมของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็จะเป็นเพื่อนเดินเกมซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันเลทนะครับมันใช้ของเยอะเราก็แค่ไม่ตายเยอะหรือว่าพยายามดันเลนที่ไม่มีใครดันหรือว่าเลนที่เราจำเป็นต้องไปนะครับเราก็พยายามดันให้สูงๆนะเพื่อที่เพื่อนเราจะได้เล่นง่ายเองนะครับแต่ข้อสำคัญเลยเราต้องไม่ตายนะครับถ้าเราตายเนี่ยก็จะทำให้เกมเราเปลี่ยนนั่นเองนะครับเห็นไหมผมก็จะเคลียร์คลิปแล้วก็ถอยก่อนแล้วก็ดูมินิแมปด้วยว่าเพื่อนเราเล่นยังไงนะครับแล้วจังหวะไหนที่เราเล่นได้เราก็จะเล่นนะครับแต่ถ้าจังหวะไหนเราเล่นไม่ได้เราก็จะถอยมาเคลียร์คลิปก่อนเห็นไหมครับผมก็จะพยายามเคลียร์คลิปก่อนแล้วก็ดันไปเรื่อยๆตอนนี้เราเคลียร์คลิปแล้วจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยป้อมยังไม่ได้นะครับเราก็จะพยายามเคลียร์คลิปเลนขวาก่อนพยายามเคลียร์เลนขวาให้สูงๆนะถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาโฟกัสเลนขวาเยอะนะครับโอกาสที่เราจะได้ป้อมก็ง่ายนะครับตอนนี้ผมก็จะเป็นการเล่นกับฟอร์เรนไปก่อนนะก็ตอดแล้วก็ออกตอดแล้วก็ออกแล้วก็เคลียร์คลิปนะครับพอเราเคลียร์คลิปหมดตรงกลางมีไฟเนี่ยเราก็จะรีบไปเติมไฟก่อนนะครับแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเพื่อนเราพยายามจะป้อมนะครับแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยจะอ้อมหลักมานะครับแล้วก็สกิล2แล้วก็1แต่ก็ไม่โดนนะครับแล้วก็อันติแล้วก็ติดกำแพงไปทีนึงนะแล้วช็อตนี้เมจแล้วก็คิวได้นะครับช็อตนี้ก็ทำให้เราได้ป้อมกลางนั่นเองนะครับถ้าเราไม่มาเติมเนี่ยก็จะไม่ได้ป้อมกลางนะแต่ก็มีไฟต่อนะครับเราก็พยายามจะสกิล2แล้วก็ออกสกิล2แล้วก็ออกนะครับแต่เราไม่สามารถเล่นได้แล้วเราก็จะพยายามเคลียร์คลิปก่อนนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยเคลียร์คลิปขวาอยู่นะครับผมแล้วก็มาเล่นตรงกลางเพราะว่าเรามีโอกาสจะได้ป้อมนะอีกอย่างนึงเนี่ยฟอร์เรนต้องเคลียร์คลิปเลนขวานะครับทำให้ช็อตนี้คนเราเยอะกว่านั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้ป้อมไปนะพอป้อมกลางฝั่งตรงข้ามแตกเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นยากกว่าทีมเรานะเพราะว่าเรายังมีป้อมตรงกลางอยู่นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยตอนนี้เกมเรานำนะครับแต่เราก็ทำอะไรเยอะไม่ได้นะครับเราก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะแล้วก็ค่อยๆหาจังหวะเล่นนะครับเราจะฝืนเล่นไม่ได้นะถ้าเราฝืนเล่นแล้วเราพังเนี่ยเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนั่นเองนะครับคำนี้ทุกคนคงได้ยินกันบ่อยเนาะระหว่างนี้เราก็ไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็หาออบจงออบเจกต์ไปนะครับดูมินิแมปไปนะครับคลิปเลนไหนว่างแล้วก็ไปดันเลนนั้นก่อนนั้นแล้วจังหวะนี้เพื่อนเราไปคิวนะครับแล้วก็แลกกันไปนั้นเราก็จะพยายามรอซ้อนนะครับแต่ก็ไม่ทันนะเห็นไหมผมก็จะพยายาม
อยู่แถวแถวเลนขวานะครับแล้วก็เคลียร์คลิปถอยเคลียร์คลิปถอยนะครับแล้วก็เวลาว่างเนี่ยเราก็เอาออบเจกต์ไปนะครับผมก็เอาคลิปเล็กคลิปน้อยไปนะมันฝืนไม่ได้จริงๆนะครับผมในระดับแรงสูงนะคือหลายๆคนเนี่ยอยากเห็นแรงสูงนะแต่ก็จะเห็นว่าแรงสูงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยบวกนะครับผมคือถ้าฝั่งไหนแบบเกมตามเนี่ยมันก็อาจจะต้องเซฟแล้วก็หาจังหวะที่ชัวร์นะครับถึงจะเล่นนะพอไม่มีจังหวะไหนที่ชัวร์เนี่ยมันก็จะเป็นการเคลียร์คลิปแล้วก็รอเลทไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายก็มาวัดกันที่ดาร์กนั้นแล้วจังหวะเนี่ยเพื่อนเราก็จะพยายามหาเล่นนะครับเพราะว่าเราไม่อยากถึงเลทนะแล้วจังหวะที่เราอันตีไปแล้วก็ฟอร์เรนนะครับมาเล่นกับเรานะเราก็พยายามสกิล1ต่อสกิล1ต่อนะครับแล้วฟอร์เรนลามอันตีเราก็พยายามหลบดอกนะครับผมแล้วก็พยายามออกมาก่อนแล้วให้เพื่อนเล่นไปนะแล้วจังหวะนี้ฟอร์เรนก็แตกไปนะครับช็อตนี้ทำให้เราได้ฟอร์เรนไป1คิวเห็นไหมครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามคิดว่าช็อตไหนฆ่าได้นะเขาก็จะเล่นนะครับแต่ถ้าช็อตไหนไม่ได้เขาก็จะเซฟจริงๆนะแล้วช็อตเมื่อกี้ก็เขาก็เกือบฆ่าผมได้นะครับเมื่อกี้ถ้าเขาฆ่าผมได้เนี่ยก็จะถือว่าคุ้มมากนะถ้าแลกกับฟอร์เรนนะแต่ก็เขาก็ฆ่าไม่ได้นะครับก็ทำให้เขาเสียเปรียบไปอีกนะและจังหวะนี้จะเห็นว่าคลิปเลนบนเนี่ยดันแล้วเวนเนี่ยพยายามไปเคลียร์อยู่นะครับแล้วตรงกลางเนี่ยเพื่อนเราพยายามไฟนะเพราะว่าเลนบนเนี่ยเวนโผล่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเราเยอะกว่านะครับเพื่อนเราเลยไฟนะแล้วก็ได้ไปอีก1คิวก็คือโรมมิ่งนะก็เป็นทาร่านะครับพอจังหวะนี้จะเห็นว่าทาร่าตายนะครับเพื่อนเราก็จะพยายามหาเล่นนะแต่เราก็ยังไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าเว็บเลนซ้ายเนี่ยตกนะถ้าเราอยากได้ป้อมเนี่ยเราก็ต้องทำเว็บเข้าหลายๆทางนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเวนกับนาคอสเนี่ยแลกกันคนละตัวนะครับแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าเราได้ป่าเขานะครับแต่ผมก็จะยังไม่ไปไฟนะครับเราก็จะพยายามดันบนก่อนนะครับเพื่อให้เว็บคลิปสูงๆนะเราจะได้เล่นง่ายๆนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยการที่เราดันคลิปเลนสูงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราคุมออบเจกต์ได้ง่ายนะพอเราคุมออบเจกต์ได้เนี่ยเวลาเราไฟหรือว่าเราดันเลนเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เกมเราง่ายนั่นเองนะแต่ถ้าเราไม่เอาออบเจกต์หรือว่าไม่ดันเลนแล้วก็ไฟอย่างเดียวแล้วถ้าเราแพ้ไฟเนี่ยมันก็จะทำให้เกมตึงมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้เราก็แค่ดันเลนนะครับเราจะดันเลนบนไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าเลนล่างเนี่ยมันมีป้อมนะครับเราจะให้เลนแครี่เนี่ยไปตีป้อมนะแล้วก็ดันเลนที่ป้อมแตกไปแล้วนะครับเราพยายามดันสูงๆหน่อยนะแต่ก็ต้องไม่ตายนะครับนี่ก็คือสำคัญเลยนะถ้าเราตายเนี่ยเกมตามนะครับเราก็จะพยายามดันแล้วก็เรียกให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาหาเรานะแล้วจังหวะนี้ทาร่าเหมือนจะแบบมั่นใจในอันติตัวเองนะครับแล้วก็2แล้วก็1นะครับพอเราเห็นว่าทาร่าใกล้ตายแล้วเราก็พยายามอันติแล้วก็ลำไปเลยนะครับผมช็อตนี้ก็ทำให้เราได้ทาร่ามาตัวหนึ่งนะครับแต่เราตายกับโรมตายนะก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามตาย1ตัวแล้วเราตาย2ตัวนะช็อตนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมก็ตัดสินใจพลาดนะระหว่างที่เราตายก็ไม่มีการเดินเกมอะไรนะครับผมก็จะเป็นการเอาออบเจกต์ไปนะและตอนนี้พอเราเกิดแล้วเราก็พยายามดูของนะครับผมลังเลอยู่ว่าจะออกกันเวทดีไหมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเวทถึง3ตัวเลยนะครับผมเราว่าจะออกกันเวทนะแต่เราก็ไม่ออกนะครับผมเรานึกถึงดาบใหม่ได้นะผมก็จะพยายามออกดาบใหม่เพื่อที่เราจะเอาดาเมจนะครับเพราะว่าไอริเนี่ยต่อให้เลทเกมเนี่ยดาเมจมันก็ไม่ได้แรงเวอร์สักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราออกดาบใหม่มานะโอเคและจังหวะนี้จะเห็นว่าเลนกลางมีไฟนะครับแล้วก็เลนขวาเนี่ยเราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเราก็จะรีบมาเติมเพื่อนก่อนนะจะเห็นว่าโรมเขาตายไปแล้วนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็เลยเลือกที่จะถอยนะพอเรามาแล้วเราก็พยายามจะกดดันให้ฝั่งตรงข้ามเล่นนะครับเพราะว่าคนเราเยอะกว่านะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือกที่จะไม่เล่นนะเพราะเขารู้ว่าคนน้อยกว่านะครับเราก็เลยเลือกที่จะมาดันเว็บขวาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปเอานักซาเลเยอร์นะตอนนี้ก็จะเห็นว่านาคอนเนี่ยพยายามเอานักซาเลเยอร์อยู่นะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเหมือนจะมีไฟนะเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยอยากไฟต่อนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็เลยเลือกที่จะมาดันเว็บขวาก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาดันเว็บขวาแล้วก็เพื่อนเราเอาดาร์กได้ง่ายนั่นเองนะครับระหว่างนี้เราก็ดันเว็บแล้วก็ถอยก่อนนะครับแล้วก็เป็นการหาของไว้ด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยเราจะต้องไม่ตายนะครับผมจะเน้นย้ำอยู่นะถ้าจังหวะนี้ซาต้าเหมือนจะอยากเล่นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นแล้วว่าเขาเคลียร์คลิปหมดแล้วเขาก็เลือกที่จะถอยนะครับแต่ทีมเราเนี่ยก็อยากจะเล่นนะสังเกตดูนะครับว่าเราจะพยายามกดดันนะแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะแค่แชร์คลิปนะครับนี่ก็คือวิธีเล่นนะครับผมเวลาเกมเราตามเนี่ยแล้วสู้ไม่ไหวแล้วก็แค่แชร์คลิปแล้วก็หาจังหวะที่คิดว่าเล่นได้นะครับถึงจะเล่นนะพอรู้ว่าเล่นไม่ได้นะครับแล้วเราก็ไม่เล่นนะแล้วจังหวะนี้ฟอร์เรนเหมือนจะอยากลำผมนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเลือดแล้วก็ลดหมดนะครับผมแล้วก็เลยต้องออกก่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนเล่นแทนนะครับระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะตอนนี้เราก็ทำได้แค่ดูเพื่อนเล่นนะครับเพราะว่าเราไม่มีเลือดแล้วนะแล้วชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นทอยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเวทถึง3ตัวนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราอยากได้ลดคูดาวน์40นะครับแต่พอเราคิดอีกทีนึงว่าเออเราไม่เอาแล้วลดคูดาวน์นะครับเราอยากได้ตายเกิดเลยเพราะว่าเราอยากได้ดาเมจเพิ่มอีกนะครับถ้าเราดูจาก
พาสซีฟไอเทมเกิดเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจด้วยนะครับแล้วก็เลยออกดาเมจมาเพิ่มดาเมจให้ตัวเองนะครับแล้วตอนนี้ตรงกลางฝั่งตรงข้ามอยู่เยอะนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีไฟนะแล้วจังหวะที่ฟอร์เรนพยายามฆ่าเอลสูนะแล้วเราเห็นเมจแล้วเราก็เลยพยายามโฟกัสเมจนะครับแล้วจังหวะที่เราไหลไปหาซิลนะเราก็เลยจะฆ่าซิลต่อนะครับแล้วเห็นแล้วว่าซิลอันติซะแล้วเราเกือบตายนะครับแล้วก็เลยต้องฟิกเกอร์ออกมาก่อนนะครับผมตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายไป2ตัวนะครับผมแล้วก็ทีมเราเนี่ยตายไป1ตัวนะทาร่ากำลังจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคุมดาร์คสไลเดอร์ได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าป่าเนี่ยไปทำเว็บเลนขวาก่อนนะครับผมเพื่อที่เวลาฝั่งตรงข้ามเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์เลนขวานะจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาเติมเลนดาร์คชาร์นะและจังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าทีมเราเนี่ยมีคนเยอะกว่านะครับเราก็เลยเลือกที่จะเปิดดาร์คก่อนเลยนะระหว่างนี้ก็พยายามเปิดดาร์กไปด้วยแล้วก็ดูมินิแมปไปด้วยนะครับผมว่าฝั่งตรงข้ามมาไหมผมก็จะติ๊กดาร์กรัวๆแล้วก็เปิดดาร์กก่อนนะครับเห็นไหมระหว่างนี้ก็ดูโรมด้วยนะครับผมว่าโรมเนี่ยโซนยังไงหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามาถึงไหนแล้วแต่เราก็เห็นแล้วว่าเราจะเอาดาร์กได้นะครับเราก็เลยเปิดอันติแล้วก็รีบเบิร์ดดาร์กนะพอเราเบิร์ดดาร์กเสร็จนะครับจะเห็นว่าทาร่ามานะตัวสู้ได้นะครับเราก็เลยสู้แล้วจังหวะที่ทาร่ายืนนิ่งนะเราก็เลยงงนะครับแล้วก็ช็อตนี้ก็ได้ทาร่าไปนะครับแล้วก็ดูตรงมินิแมปเพื่อนเราไฟอยู่นะเราก็เลยเลือกที่จะไปซ้อนนะครับแล้วก็สกิล2แล้วก็สกิล1ปาโดนเมจนะครับสกิลตีแล้วก็สกิล2สไลด์เล่นกับฟอร์เรนต่อนะแล้วช็อตนี้ฟอร์เรนก็ตายไปนะครับถ้าเราดูจากสกอร์ตอนนี้จะเห็นว่าเหลือแค่ปาเขาตัวเดียวนะครับถ้าเราไม่ได้อะไรก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็อาจจะจบได้นะในจังหวะนี้นะครับตอนนี้ก็เหลือ5ต่อ4นะครับก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดนะระหว่างนี้ซิลมานะครับผมแล้วก็สกิล1มั่วเลยแล้วก็อันตินะครับแล้วก็รอตีเลยแล้วจังหวะนี้ซิลก็ตายนะครับแล้วตอนนี้คลิปก็เข้าแล้วนะครับผมก็คงจบไปแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นไอรีนะครับเจอฟอร์เรนเทโน่นะครับในระดับแรงสูงนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่100กว่าดาวนะครับผมมันก็จะไม่ค่อยมีช็อตบวกแบบเว่อร์สักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการเดินเกมแรงสูงนะส่วนแรงน้อยก็สามารถไปเล่นได้นะครับแต่แรงน้อยเนี่ยส่วนมากจะเน้นการบวกเป็นซะส่วนใหญ่นะไอรีก็จะเกิดเร็วนะครับผมแต่ในระดับแรงสูงเนี่ยอาจจะเน้นฟาร์มนะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผม